การทำสวนแบบมีเป้าหมายไม่ยากนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องถ้าใครจะปลูกต้นไม้ในหนึ่งต้นของสวนที่การเริ่มทำนะคะป้าแนะนำเลยปลูกต้นไผ่ก่อนเลยค่ะต้นไผ่ใช้อะไรได้ตั้งเยอะถ้าเราคิดว่าเราจะปลูกถั่วฝักยาวเราสามารถเอาต้นไผ่ของเราไปใช้ได้เลยตั้งแต่ปลูกถั่วฝักยาวปลูกบวบหรือแม้แต่จะเป็นทำที่ค้ำของกล้วยเวลากล้วยล้มนะคะเราก็เอามาทำที่ค้ำได้เห็นไหมคะนี่ป้าก็เอามาค้ำไว้นะคะในการปลูกต้นกล้วยก็จำเป็นนะคะเพราะว่า1ถ้าพื้นที่ของเราโล่งๆก่อนทำสวนเลยเราก็ปลูกต้นกล้วยเลยให้เป็นพี่เลี้ยงของต้นไม้ที่เราจะใช้ในโอกาสถัดไปก็คือถ้ากล้วยหมดอายุภายใน3ปีเราก็ปลูกขนุนในกอกล้วยไปเลยแบบป้านี้นะใช้ได้นะคะเนี่ยป้าทำปลูกขนุนในกอกล้วยคือป้าปลูกกล้วยได้จนกล้วยเขามีอายุได้ประมาณ3เดือนป้าก็เอามาปลูกแจมเลยนะคะสำหรับขนุนนะคะนี่ป้าก็จะปลูกประมาณนี้เลยนะคะแล้ว วิธีการดูแลคืออย่างไรเราก็ตัดลูกกล้วยที่ไม่จำเป็นออกแล้วเอาขนุนไว้อย่างนี้นะคะหน่อที่เกินความจำเป็นเราตัดออกไปเลยตัดออกแบบนี้แล้วหน่อเอาไปไหนป้าก็จะเอามาใส่ล็อกไว้เพื่อทำปุ๋ยหมักต่อไปทำแบบนี้โคนของกล้วยใบกล้วยป้าก็จะทำให้สะอาดแบบนี้เพื่อแดดจะได้ส่องถึงนะคะแสงจะได้ส่องถึงได้สังเคราะห์ต้นของเขาเพื่อที่จะนำแสงไปสังเคราะห์เลี้ยงใบเลี้ยงลูกต่อไปนะคะแล้วก็แสงก็จะได้ถึงต้นขนุนด้วยนะคะป้าทำแบบนี้ก็คือศึกษาจากโรคออนไลน์นี่แหละค่ะป้าไม่ค่อยมีเวลาไปศึกษาที่ไหนเขาสอนเราได้ดีและป้าก็นำมาปฏิบัติตามแบบนี้นะคะนี่ก็คือต้นกล้วยที่ป้าเอาเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ดีมากเลยก็คือใบกล้วยทุกชิ้นของใบกล้วยมีประโยชน์หมดเลยไม่ว่าจะรองกล้วยที่เราตัดมาแล้วหรือว่าจะไปทำปุ๋ยหมักต้นกล้วยก็มาทำกั้นเป็นล็อกเพื่อที่จะเอาใบของเขามาใส่ในตรงกลางกองตรงกลางนี่นะคะกลางกองนี่นะคะเดี๋ยวตรงนู้นป้าก็จะตัดต้นกล้วยต้นอื่นป้าก็จะไปวางให้เขาเป็นแปลงเลยแล้วเราก็สามารถนำหน่อกล้วยที่เราจะตัดทิ้งนี่นะคะแบบนี้เราต้องตัดทิ้งเพราะว่าเป็นส่วนเกินของความเป็นส่วนเกินก็คือเราไม่อยากให้เขาเยอะจนเกินไปเพื่อที่จะแย่งอาหารของต้นแม่นะคะเราต้องตัดออกเราจะเอาไว้แค่1หรือ2ต้นเท่านั้นนี่ก็คือเขา3ต้น4ต้นไล่ๆกันแล้วนะคะต้นนี้ป้าก็ใกล้จะได้แก่แล้วใกล้จะแก่แล้วคือถัดไปก็จะเป็นต้นนี้นะคะแล้วก็จะเป็นต้นนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นส่วนเกินก็คือตัวนี้ค่ะที่ไม่สมบูรณ์เราก็ตัดออกนี่ค่ะไม่สมบูรณ์เราก็ตัดออกไปเลยแบบนี้นะคะตัดออกไปเลยแล้วเราเอาไปไว้ไหนทำให้โคนสะอาดเลยค่ะเอาของไว้รวมกันเพื่อที่จะทำปุ๋ยหมักแบบนี้เอาออกไปเลยค่ะเอาออกไปเลยไม่มีความจำเป็นเราก็เอาออกนะคะเพื่อที่แดดจะได้ส่องถึงมาสังเคราะห์ให้ลำต้นของเราแข็งแรงนะคะแสงแดดก็จำเป็นนะคะเพื่อที่เนี่ยบางแบบนี้เขาตกมาแบบนี้เราก็เอาออกได้เลยค่ะเพื่อที่จะให้แสงเขาส่องมาถึงลำต้นแบบนี้ง่ายๆกล้วยเราก็จะสมบูรณ์แล้วก็จะห่างไกลจากโรคเพี้ยด้วยนะคะสำหรับต้นที่ป้าไม่ค่อยได้ทำไม่ได้เข้าถึงนะคะเพี้ยส่วนใหญ่จะเยอะมากแต่ถ้าเราเข้าถึงต้นกล้วยเราไปดูแลเขาทั่วถึงน้อยมากเลยค่ะเพี้ยที่จะมีน้อยค่ะจริงๆเลยก็เราก็ควรจะทำให้แสงส่องถึงแล้วเราก็ดูแลทั่วถึงแบบนี้จะสมบูรณ์มากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะป้าก็ขอบคุณมากเลยที่รับชมป้าลองจนถึงมาถึงตอนสุดท้ายเนาะอยากจะฝากอีกนิดนึงนะคะว่าเวลาตัดกล้วยเราไม่ต้องยกไปบ้านทั้งเครือค่ะตัดเครือหรือไส้ออกไปแล้วมาวางไว้ทำปุ๋ยไปเลยแล้วเราก็นำเข่งที่ห่อจริงๆกล้วยเราบ่มแก๊สก็จะสุกเร็วนะป้าจะบ่มประมาณ24ชั่วโมงค่ะจะเอาแก๊สมาบ่มพอตัดทีละเครือค่ะป้าก็จะบ่มแบบนี้นะคะแก๊สก็มี1ห่อป้าก็จะมาบ่มได้ประมาณ3ครั้งแต่ป้าใส่ถุงพลาสติกเพราะว่าเวลาเขาละลายเขาจะได้ไม่ออกนอกป้าก็เลยห่อกระดาษแล้วก็มาวางไว้แบบนี้แล้วป้าก็จะเอากล้วยบ่มไปจากสวนเลยแบบนี้นะคะบ่มไปจากสวนเลยแบบนี้นะเดี๋ยวจะคลิปจะยาวจนเกินไปนะคะเดี๋ยวป้าก็จะฝากไว้ตรงนี้เวลาเราหิ้วกลับบ้านเราก็หิ้วกล้วยบ่มแล้วก็ไปวางไว้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปหั่นที่บ้านแล้วประโยชน์ก็คือเราเอาเขาเรียกไส้กล้วยหรือว่า
ที่เขาติดอยู่ตรงนี้นะคะเอามาวางไว้ตรงนี้เพื่อทําปุ๋ยจะได้ไม่รกจะได้ไม่ต้องขนออกทํางานครั้งเดียวจบในนาทีเดียวเลยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมประลองจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ